พี่ครับตอนนี้ผมประเมินมูลค่าหุ้นในตลาดนะครับพี่ผมรู้สึกว่าทุกตัวแพงหมดเลยพี่ไม่มีตัวจะซื้อเลยผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเก็งกำไรไปก่อนดีไหมพี่ดูกราฟไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหุ้นถูกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนเป็น VI พี่คิดว่ายังไงบ้างครับแพงตอนนี้ควรจะเทรดก่อนแล้วรอให้มันถูกค่อยมาลงทุนแบบ VI คุณโจว่าไงฟังดูก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ผมกลับคิดตรงกันข้ามนะผมว่าเอ๊ะถ้าตลาดมันแพงอ่ะนะครับนั่นแสดงว่าโอกาสที่มันจะลงอ่ะมันมีเยอะใช่ถูกต้องไหมครับคุณชายใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราจะเก็งกำไรเนี่ยโอ้โหยิ่งเสี่ยงยิ่งเสี่ยงแล้วอีกนะผมว่าเอ๊ะตลาดแพงเนี่ยควรจะซื้อหุ้นแบบ VI นะนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าหุ้นที่มีพื้นฐานรองรับมีกำไรรองรับมีปันผลรองรับเนี่ยนะฮะอย่างน้อยตลาดลงมาเนี่ยมันลงไม่มากนะครับลงมาเรายังได้รับปันผลถูกต้องไหมครับใช่ครับผมนะฮะแต่หุ้นเก็งกำไรเนี่ยโอ้โหหรือหุ้นปั่นพวกนี้เวลามันลงขาดทุนทุกปีเวลามันลงนะครับครับมันลงเหมือนลิฟที่ขาดครับเหมือนลิฟที่ขาดครับเพราะมันไม่มีอะไรรองรับถูกต้องไหมฮะปันผลก็ไม่มีไม่มีกำไรยังไม่มีเลยใช่ไหมครับต้องนะฮะผมว่าเอ๊ะคือเราสามารถมองได้หลายแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นบางช่วงที่ผมคิดว่าถ้าตลาดมันแพงอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าแพงเขาบอกว่าทหารเนี่ยคุณไม่ต้องรบทุกวันนะคุณรบบ้างเวลาที่มันสมควรที่จะรบถ้าเวลามันไม่สมควรรบคุณก็พักบ้างก็ได้ทำไมคุณต้องไปเทรดล่ะทำไมคุณต้องไปตัดสินใจทำอะไรอยู่ทุกวันเมื่อตลาดเปิดไม่มีใครบังคับให้คุณทำอะไรเลยคุณจะเข้าไปเสี่ยงทำไมเวลาที่ราคามันขึ้นไปสูงทำไมคุณต้องไปทำอะไรสักอย่างเหรอบางทีเราก็รอก่อนก็ได้ถ้าน้องๆเคยอ่านนะใน3ก๊กเนี่ยผลสุดท้ายซูมาอี้เป็นคนชนะซูมาอี้เนี่ยรู้จักรอคอยมาตลอดชีวิตเขาขอครั้งเดียวเท่านั้นน่ะเขาได้ขึ้นไปเป็นจักรพรรดินะครับ3ก๊กเนี่ยโจโฉเล่าปีนะครับลบกันแทบตายซุนกวนลบกันแทบตายผลสุดท้ายคนที่ได้ครองคือซูมาอี้เพราะเขารู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมงั้นนักลงทุนเราก็เหมือนกันนะครับบางทีถ้ามันแพงเนี่ยไม่ต้องทั้งเก็งกำไรไม่ต้องทั้ง VI ล่ะถ้าหุ้นก็แพงก็อยู่เฉยๆนะครับรักษาเงินเอาไว้ยิ่งถ้าเกิดเราเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคุณโจเราไม่มีเวลาใช่แล้วกว่าจะได้เงินเดือนมาใช่ครับเวลาติดตามก็ไม่มีประชุมอยู่พวกเทออกมาทำยังไงชีวิตของนักเก็งกำไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นหนทางที่ไปสู่เหวหุบเหวหรือเปล่านะครับนะทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับคนที่ซื้อขายทุกวันคุณชายนะครับเสียอะไรบ้างครับนะฮะคอมมิชชั่นนะครับเสียเวลานะครับยิ่งถ้าเกิดเราทำงานประจำเนี่ยโอ้โหยากเลยเสียสุขภาพนะครับครับนะว่ากันว่านะครับบางคนเก่งกำไรจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำบุกไปเข้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเกิดมันเทลงขายไม่จันนะครับเสียทุกอย่างครับและส่วนใหญ่จะขาดทุนก็คือเสียเงินนะครับโดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยโอ้โหนะฮะบางคนอาจจะไม่คิดนะครับนักลงทุนทั่วไปอาจจะไม่ได้มองจุดนี้นะครับลองคิดดูสิครับเราซื้อขายทุกวันครับซื้อและก็ขายนะครับเสียค่าคอมมิชชั่น2ต่อนะครับนะฮะอย่างน้อยนะครับก็ประมาณ 0.5% ทุกวันนะครับถ้าเกิดเราซื้อขายนะครับถ้าเกิดเราซื้อขายทุกวันใน1ปีเนี่ย200กว่าวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเนี่ยโอ้เฉพาะนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินต้นนะครับแทบจะหมดเลยนะครับงั้นนะฮะนี่คือแค่คุ้มทุนนะฮะคุ้มทุนกับค่าคอมมิชชั่นยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกำไรนะฮะแล้วถามว่ามีใครมั้ยครับที่ซื้อขายหุ้นได้มากกว่า 100% ทุกปีติดต่อกันมีมั้ยครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังทำไม่ได้เลยนะคุณโจ100%เท่าไหร่ครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแค่นั้นเองนะครับแต่นี่เขาก็สามารถรวยได้เหมือนกันนะฮะจริงๆถ้าเกิดเราเอาแค่ 20% นะครับได้ต่อเนื่องทุกปีเนี่ยประมาณ3ปีเนี่ยเราก็จะได้เท่าหนึ่งแล้วถูกต้องครับถ้าเราเริ่มจากล้านหนึ่ง3ปีต่อมาเลยกลายเป็น2ล้าน2ล้าน10ปีนะครับจะเปลี่ยนหลักหนึ่งเขาบอกนะครับถ้าท่านได้ 20% ทุกปีนะครับถ้าท่านเริ่มจากล้านหนึ่ง10ปีก็จะกลายเป็น10ล้าน20ปีกลายเป็นเท่าไหร่แล้วครับ100ล้านนะครับแค่ 20% นะครับแต่ท่านทำให้มันได้ทุกปีนะครับผมพยายามยึดกับหลักการนะครับนะฮะ
นักลงทุนเน้นคุณค่านะครับซื้อเมื่อนะครับราคาหุ้นในตลาดเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับครับนะฮะดังนั้นก็ส่วนใหญ่หุ้นที่เราซื้อมันก็จะเป็นหุ้นที่ถูกนะครับในเชิงเปรียบเทียบนะครับนะไม่ใช่หุ้นราคาสูงต่ำนะครับในเชิงเปรียบเทียบกับกำไรที่ทำได้นะครับถ้าเกิดมันแพงนะครับมันก็ไม่ใช่หุ้นคุณค่าไม่ใช่หุ้นคุณค่านะครับถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับนะครับผมก็มีบางคนนะครับบอกว่านะครับการลงทุนนั้นๆของเราเนี่ยจะดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อเท่านั้นกำไรอยู่ที่ตอนซื้อถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราซื้อได้ราคาถูกๆเนี่ยรับประกันได้เลยครับเรากำไรค่อนข้างแน่นะครับขอยกตัวอย่างให้น้องๆฟังนะครับหุ้น Walmart นะครับที่อเมริกาคล้ายๆกับ Big C Tesco Lotus บ้านเราเนี่ยถ้าใครไปซื้อหุ้น Walmart ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทใหญ่โตแข็งแกร่งมากตอนปี2000นะท่านซื้อมาอีก10ปีอ่ะท่านก็ได้แค่เท่าทุนเองเพราะตอนนั้นน่ะ Walmart PE สูงมากราคาสูงมากถ้าคุณไปซื้อตอนนั้นได้บริษัทที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีนะครับก็อยากจะขอฝากเอาไว้